อกควันภาคประชาสังคมเนี่ยมีการพูดถึงของเราก็คือ CP ของเราเนี่ยมีการเข้าไปสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวโพดแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนแปลงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าเราเนี่ยเห็นปัญหานี้นะครับแล้วก็เข้าไปแก้ไขมานานแล้วเรามีเจ้าหน้าที่ดูพื้นที่จริงติดต่อกับเกษตรกรเจ้าของแปลงให้นโยบายเรื่องของการจัดซื้อจัดหาอย่างรับผิดชอบแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมสวัสดีครับผมวรพจน์สวนพิสิทธิ์นะครับชื่อเล่นชื่อบอยนะครับมาจากกลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์นะครับบริษัทกรุงเทพโปรดิวจำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทลูกของ CPF โดยกลุ่มธุรกิจของเราเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ป้อนให้กับโรงงานอาหารสัตว์ของ CPF เป้าหมาย SDG นะครับที่ผมอยากจะพูดในวันนี้เนี่ยเป็นเป้าหมาย SDG ข้อ12ก็คือในเรื่องของResponsible Consumption and Production การมีรูปแบบนะครับในเรื่องของการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนซึ่งในหัวข้อนี้เนี่ยผมอาจจะเชื่อมโยงนะครับไปถึงปัญหาที่ปัจจุบันเนี่ยหลายๆภาคส่วนนะครับมีการพูดถึงก็คือเรื่องปัญหาหมอกควันนะครับหรือปัญหา PM 2.5 ที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือของประเทศไทยมีหลายๆภาคส่วนเนี่ยก็ได้พูดถึง CP ของเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจากปัญหานี้เนี่ยสิ่งที่เราได้ดำเนินการนะครับแน่นอนครับเรามีการเข้าไปแอดแท็กปัญหานะครับเราไม่หลีกหนีปัญหานะครับเรามองว่าปัญหานี้แน่นอนเราต้องมีส่วนรับผิดชอบนะครับแล้วก็ผลักดันในการแก้ไขปัญหาซึ่งเราถ้าเราเข้าไปดูแล้วเนี่ยปัญหาหมอกควันที่ภาคประชาสังคมเนี่ยมีการพูดถึงของเราก็คือ CP ของเราเนี่ยมีการเข้าไปสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวโพดแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรเผาแปลงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ เห็นปัญหานี้นะครับแล้วก็เข้าไปแก้ไขมานานแล้วนะครับโดยผมขออนุญาตยกตัวอย่างสิ่งที่เราทำเป็นรูปธรรมก็คือในเรื่องของการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพราะว่าจากปัญหาที่เราเข้าไปศึกษาเนี่ยเราพบว่าปัญหาการเผาแปลงนะครับจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเขตพื้นที่สูงนะครับก็คือพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่สามารถที่จะเอาเครื่องจักรเนี่ยเข้าไปจัดการได้นะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยตัวระบบตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยก็จะเป็นระบบที่เป็นตัว verify นะครับแล้วก็เป็นตัวยืนยันนะครับว่าข้าวโพดทุกเม็ดนะครับที่โรงงาน CPF รับซื้อเนี่ยซื้อมาจากพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องนะครับซึ่งระบบของเราเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวนะครับในประเทศไทยที่มีระบบดังกล่าวนะครับจากระบบตรงนี้เนี่ยเราสามารถระบุนะครับได้ถึงที่มาของข้าวโพดแล้วเรายังเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปต่อยอดนะครับโดยเราใช้ตัวเทคโนโลยีนะครับในเรื่องของตัวภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็ข้อมูลฮอตสปอตนะครับหรือพื้นที่การเผามาแมปกับตัวระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อดูว่ามีการเกิดการเผาแปลงที่อยู่ในพื้นที่ที่เรารับซื้อหรือไม่ถ้ามีนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ลงไปพูดคุยนะครับดูพื้นที่จริงนะครับแล้วก็ติดต่อกับเกษตรกรเจ้าของแปลงพร้อมกับแจ้งตักเตือนนะครับรวมถึงการให้นโยบายเรื่องของการจัดซื้อจัดหาอย่างรับผิดชอบแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมจากทั้งหมดทั้งมวลที่เราทำมาก็ถือได้ว่าเราเป็นผู้นำนะครับแล้วก็เป็นคนที่ขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาทั้งหมดดังที่ได้กล่าวมาครับสำหรับ3คำนะครับที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับสำหรับหัวข้อนี้ซื้อรักโลกถามว่าซื้อรักโลกคืออะไรก็คือในเรื่องของการที่เราเป็นผู้จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบแน่นอนเรื่องของต้นทุนนะครับเป็นสิ่งสำคัญแต่อีกสิ่งนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของความรับผิดชอบทั้งต่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับขอบคุณครับ